จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานตอนกลางพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรไมตรีสมกับเป็นเมือง11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นผู้คนไม่น้อยเริ่มเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อต้องการมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นความต้องการการใช้ไฟที่มากขึ้น PA 101มีสถานีจ่ายไฟจำนวน3สถานีไฟฟ้ามีศักยภาพการจ่ายไฟ225เมกะวัตต์ซึ่งยังสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ถึง146เมกะวัตต์ทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไฟฟ้ามีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นแรงขับเคลื่อนในธุรกิจสำคัญของประเทศไทยซึ่งเป็นภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA 101บริหารงานโดยนายวิเชียรสุชนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด PEA 101ตั้งอยู่เลขที่308หมู่7ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดให้บริการผู้ใช้ไฟจำนวน 223,000 รายด้วยรายได้ค่าไฟเฉลี่ย190ล้านบาทต่อเดือนมีพนักงานให้บริการผู้ใช้ไฟทั้งสิ้น190คนคิดเป็นสัดส่วนพนักงานต่อผู้ใช้ไฟ1ต่อ 1,173 รายPEA 101ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA 101ของเราดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการตามวิชั่นและมิชั่นของท่านผู้ว่าการเสริมสกุลคล้ายแก้วพร้อมทั้งได้นำนโยบายการบริหารและการพัฒนาPEA มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรที่ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีขีดสมรรถนะสูงสร้างความสุขให้แก่พนักงานและลูกค้าอย่างยั่งยืนหนึ่งนโยบายสมาร์ทของท่านผู้ว่าการเพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นทันสมัยในหัวข้อ Service Excellence มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วเป็นมาตรฐานและโปร่งใสโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีมงานมีคุณภาพพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและนำนวัตกรรมมาดำเนินการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา PEA 101สู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยมุ่งสู่การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรรองรับความท้าทายในอนาคตก้าวสู่องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วย5มาตรการดำเนินการดังนี้ 1. มาตรการการขอใช้ไฟฟ้าด้วยระบบวันทัชคือการขอใช้ไฟฟ้าให้บริการลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วลูกค้าให้บริการครั้งเดียว PEA ดำเนินการทุกกระบวนการภายในกำหนด 2. มาตรการการขอขยายเขตและรับชำระเงินโดยกำหนดหมายเลขงาน WBS ลงในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานตามกระบวนการรับชำระเงิน 3. มาตรการชำระเงินค่าไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยด้วยนวัตกรรม Save as Smart Save as Smart เป็นนวัตกรรมต่อเนื่องคือการจัดทำบาร์โค้ดหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าติดยังอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟมีความสะดวกในการพกพา
ช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนเป็นต้น 4. มาตรการแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟด้วยระบบ SMS คือการกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ไฟในระบบเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟก่อนการงดจ่ายไฟ 5.มาตรการต้อนรับผู้ใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพด้วยจุดเซอร์วิสแคร์เซอร์วิสแคร์คือจุดคัดกรองลูกค้าที่มาติดต่อนอกเหนือจากการชำระเงินค่าไฟฟ้าโดยมีพนักงานคอยประสานงานไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าสูงสุดการบริการที่เป็นเลิศPA 101มีการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยด้านอาคารสำนักงานและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความพร้อมพื้นที่สำนักงานที่มีภูมิทัศน์สวยงามสะอาดและมีเอกลักษณ์ป้ายบ่งชี้ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่เหมาะสมบุคลากรอำนวยความสะดวกในการเข้ามาติดต่อธุระของลูกค้าอารยสถาปัตย์เป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเพื่อทุกคนคือการออกแบบที่เป็นธรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกาย PEA 101ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการคนชราโดยมีป้ายบอกและจัดไว้อย่างชัดเจนเช่นที่จอดรถและทางลาดผู้พิการระบบความปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าจัดระเบียบการจราจรโดยเดินรถทางเดียวเพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยลดอุบัติเหตุในทุกขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้ผู้มาใช้บริการศาลาร่วมใจสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มและจัดประชุมย่อยของตัวแทนด้านพื้นที่และความพร้อมในการให้บริการลูกค้าพื้นที่ภายในสำนักงานสวยงามสะอาดและมีเอกลักษณ์การจัดพื้นที่การบริการให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับประเภทการให้บริการห้องน้ำสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมการจัดพื้นที่สำหรับผู้รอรับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสมป้ายแสดงขั้นตอนการรับบริการอย่างเพียงพอเหมาะสมและเข้าใจง่ายบรรยากาศการให้บริการที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกแสงสว่างที่เพียงพอขณะรอรับบริการเช่นมุมรอรับบริการหนังสือพิมพ์ข้อมูลการบริการข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดระบบคิวและรวมถึงการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพระบบการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นป้ายแสดงระยะเวลาและอัตราค่าบริการให้บริการในแต่ละประเภทจุดติดต่อกรณีงดจ่ายไฟในการให้บริการด้านความเอาใจใส่ในการให้บริการการทักทายด้วยความเป็นมิตรและมีกริยาด้วยความสุภาพทักษะความรอบรู้ในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ชัดเจนและมีบริการอย่างมีคุณภาพทักษะการบริการตามกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพการแต่งกายที่สุภาพพร้อมเพรียงและมีเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็น PEA จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการสานต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ PA101 ได้รับรางวัลชนะเลิศการไฟฟ้าดีเด่นประจำปี2556ระดับเขตกฟช.2รางวัลบริการลูกค้าดีเด่นประจำปี2557ระดับภาค PA101 ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญมีมาตรฐานคุณภาพการบริการและรับประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทุกรอยยิ้มของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นก้าวสำคัญผลักดันให้ PEA101 พัฒนาก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งเราเชื่อมั่นว่า
การยกระดับการพัฒนาการให้บริการจะทำให้ PEA เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานระดับสากล